ด้วยรายละเอียดในบัตรเชิญงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชกันก่อนนะครับซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่10นั้นได้ทอดพระเนตรทุกรายละเอียดด้วยพระองค์เองครับนี่ก็คือภาพของบัตรเชิญในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชครับที่จะมีการออกบัตรเชิญแก่แขกผู้มีเกียรติทั้งหมดจำนวน 7,500 ใบในสัปดาห์หน้าซึ่งบัตรเชิญนี้มีความพิเศษและทรงคุณค่าอย่างยิ่งยวดกล่าวคือสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูลทรงมีพระมหากรุณาธิคุณทอดพระเนตรรายละเอียดด้วยพระองค์เองโดยทรงเพิ่มเติมถ้อยคำในบัตรเชิญเพื่อให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นจากเดิมในบัตรเชิญระบุว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีขอกราบทูลเชิญเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในเวลา 16:30 นาทีพระองค์ทรงเพิ่มเติมตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเป็นนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพร้อมให้มีการออกบัตรเชิญเป็นภาษาอังกฤษควบคู่ไปด้วยนอกจากนี้ในบัตรเชิญนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารียังทรงพระราชทานลายขอบบัตรเชิญเป็นลายไทยตกแต่งทั้ง4มุมของบัตรเชิญด้วยพระองค์เองอีกด้วยสำหรับบัตรเชิญจะเป็นบัตรเชิญที่ทำเป็นลักษณะซองปกแข็งสีเทาหน้าซองเป็นภาพพระเมรุมาตรและมีตัวหนังสือเขียนด้านล่างภาพพระเมรุมาตรว่าพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรส่วนบัตรเชิญซึ่งจะมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเขียนไว้ว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรในวันพฤหัสบดีที่26ตุลาคมพุทธศักราช2560ณพระเมรุมาตรท้องสนามหลวงนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพขอกราบทูลเชิญเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในเวลา16:30 นครับ